ลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยอีกครั้งกับผมกายพลินครับขณะนี้เรากำลังพูดคุยกับดร.สมชายหัจฉรีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดครับเรากำลังคุยกันเรื่องอาชีพสำรองของคนไทยในยุควิกฤตนี้ยังมีอีกหรือไม่อย่างไรครับต่อเลยครับดร.ครับเมื่อกี้เราทิ้งไว้นะว่าดร.เนี่ยมีทางออกให้คนไทยที่กำลังเดือดร้อนโดยเฉพาะคนที่กำลังตกงานอยู่เนี่ยปีหน้าเนี่ยประมาณล้านคนเนี่ยมีทางออกยังไงมันมีอาชีพอะไรครับก็ทางออกนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วตอนต้นบอกว่าวันนี้ถ้าเราย้อนไปเมื่อครั้งอดีตนะฮะเวลาที่คนตกงานเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะเอาอะไรมาขายนะครับเพราะอาชีพที่ง่ายสุดก็คือการประกอบการกิจการตัวเองก็เอาหาสินค้ามาขายทีนี้ภาวะอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับเราก็ต้องหาสินค้าอะไรที่เป็นความจำเป็นเอาหลักการก่อนว่าต้องหาสินค้าจำเป็นต้องหาสิ่งที่ค้นหาลูกสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็หาสิ่งที่ความจำเป็นใช้ที่คนต้องใช้ต้องกินทุกวันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขายได้แต่ปัญหาก็คือไอ้สิ่งที่เราจะขายเนี่ยนะฮะเขาต้องการจริงไหมแล้วราคาเนี่ยมันถูกไหมแล้วก็สำคัญนะครับคุณภาพมันดีสามารถสร้างกำไรได้เพราะว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยครับไอ้สิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราต้องหาให้เจอเพราะว่ายังไงก็ขายได้ทีนี้มาดูว่าถ้านึกถึงอาชีพขายของเนี่ยจะขายอะไรนะครับหลายคนก็พูดถึงแหมอย่างนี้ก็ต้องไปขายโชว์หวยสิหรือขายของไปซื้อของจากโรงงานมาขายสิครับจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกงานขายก็ได้หมดแต่ปัญหาคือถ้าเราขายแล้วเราต้องลงทุนสมมติเราต้องมีเงินลงทุนเยอะเราต้องไปหาสินค้าครับไอ้อย่างเงี้ยอาจจะยุ่งยากแล้วช่วงนี้ใครจะไปเสี่ยงลงทุนถูกครับเป็นแสนเป็นล้านนะก็มีทางออกอีกนะมีอีกฮะมีอีกฮะสำหรับคนธรรมดามียังไม่ถ้าบอกว่าให้หลักการแล้วเนี่ยหาวิธีการแล้วมันพยายามหาแล้วแหมเงินทุนก็ไม่มีครับสินค้าก็ไม่รู้จะหาที่ไหนเลือกอาชีพเลยครับผมอยากแนะนำอาชีพช่องทางขายตรงครับขายตรงขายนะขายตรงคืองานขายเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปลงทุนขายของที่เราต้องไปหาสินค้ามาขายทีนี้ปัญหาคือเราจะเลือกขายตรงอะไรเราก็ต้องไปดูว่าสินค้านั้นน่ะเหมาะสำหรับเราไหมสินค้านั้นเป็นที่ต้องการไหมราคาแพงเกินไปไหมแข่งขันได้ไหมวิธีจูงใจลูกค้าชวนลูกค้ามันจะชวนง่ายไหมแผนการตลาดของบริษัทนั้นๆเนี่ยที่เขานำเสนอหรือให้เรามาทำเนี่ยไปขยายต่อมันจะเอื้อเราไหมไอ้สิ่งนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อนะครับซึ่งวิธีการอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็เป็นอะไรที่รองรับนะฮะสำหรับภาวะอย่างนี้ก็อย่างคนที่มีข่าวที่บอกว่าเนี่ยนักวิชาการย้ำนักย้ำหนักว่าอีกประมาณตกงานตอนนี้ยังไม่ตกนะหมายถึงต้นปีหน้าตกเนี่ยมันเริ่มอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงก่อนได้ไหมโดยที่ยังไม่ต้องออกงานเก่าเนี่ยทำได้ครับเตรียมการไว้ก่อนอย่างนี้จริงๆผมอยากจะบอกว่าถ้าถามว่าไม่ได้พูดแบบเข้าข้างตัวเองนะกำลังจะบอกว่าอาชีพขายตรงและเครือข่ายเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีคนที่มีรายได้จากอาชีพเครือข่ายเนี่ยเยอะครับและถามว่าคนที่เข้ามาทำแล้วมีรายได้เยอะเนี่ยเขาลงทุนเยอะไหมไม่ได้เยอะเลยนะลงทุนมาสมัครแล้วก็ขยายเครือข่ายเอาสินค้าไปแนะนำบอกต่อแล้วก็ขยายไปแต่ประเด็นต้องหาว่าขายอะไรนะที่บอกไม่เยอะเนี่ยมันพูดกักๆอ่ะพูดถึงนะครับปูไปเลยดีกว่าว่าเริ่มต้นเท่าไหร่มันก็เหมือนกับการว่าลงทุนไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยมันเท่าไหร่สำหรับการเริ่มต้นเจริญสุดเนี่ยถ้าพูดถึงเริ่มแรกเลยอ่ะถ้าพูดถึงวันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเมื่อคู่เนี่ยผมพูดถึงการเลือกอาชีพว่าน่าจะเลือกขายตรงนะถ้าบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเลือกอาชีพที่เราอยากจะขายของเลือกขายอะไรถ้าเราไม่สามารถลงทุนได้เลือกขายตรงถ้าเลือกขายตรงจะเลือกแบบไหนอย่างวิธีการที่ผมบอกว่าเลือกสิ่งที่ลูกค้าสามารถซื้อได้แล้วก็เป็นความต้องการของเขาข้อสำคัญการตลาดต้องสามารถสนองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องเลยนะก็ฟันธงเลยผมบอกว่าวันนี้ยกตัวอย่างอย่างที่ผมเองได้สร้างระบบมาเนี่ยธุรกิจที่ผมได้สร้างนะฮะเป็นเครือข่ายผมใช้คำว่าเครือข่ายสะดวกซื้อลักษณะขายตรงสะดวกซื้อไอ้วิธีคิดอย่างนี้ก็คือเรามีทุกอย่างที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาอะไรก็ได้ไปขายต่อไปแนะนำบอกต่อวิธีคิดอย่างนี้ก็คือหมายความว่าถ้าวันนี้คนเดินเข้ามาสมัครเขาแค่สมัครใช้เงินค่าสมัครแค่450บาทเริ่มต้น450บาทก็แสดงว่าเจริญสดเนี่ยคือเริ่มต้นแค่450บาท450บาทไม่ได้เป็นหมื่นไม่ได้หมื่นออกแบบง่ายๆคนไม่เอาเดียวกันคนธรรมดาก็มาได้ใช่ไหมมาได้450บาทเสร็จหลังจากนั้นมาเรียนรู้ระบบธุรกิจเอาสินค้าไปขายทำธุรกิจได้แล้วก็แสดงว่ามีคนสอนดีสิมีสอนนี่ไม่ใช่สมัครแล้วก็
ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าระบบที่ดีอย่างที่ผมได้เคยเกริ่นในแต่ละตอนไปแล้วนะผมบอกว่าธุรกิจที่ดีระบบเครือข่ายเนี่ยมันมีข้อดีของมันก็ตรงที่ว่าระบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มีสินค้ามีแผนการตลาดที่เอื้อทำให้เราเนี่ยสามารถขยายและมีรายได้ข้อสำคัญทุกบริษัทเนี่ยเขาจะมีระบบฝึกอบรมแล้วสอนให้เราเนี่ยเก่งแต่ถ้าสำหรับที่บริษัทผมเองนะที่จะโรสดเนี่ยนะครับเราเองก็มีระบบเทรนนิ่งมีระบบฝึกอบรมมีวิธีการมีเครื่องมือเขาบอกการที่มีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีระบบมีกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยสามารถทำให้มันเป็นเรื่องง่ายที่ทำให้คนเนี่ยไปนำเสนอง่ายบอกต่อง่ายแนะนำง่ายแล้วเริ่มต้นง่ายๆด้วยเงิน450บาทไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าอยากแนะนำว่ามันเป็นทางออกอีกอันนึงที่จะทำให้คนเนี่ยคือเตรียมการไว้ก่อนที่เราจะตกงานพูดง่ายๆนะเตรียมการไว้ก่อนจริงๆจะบอกว่าวิชั่นดีไม่ดีเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆสิ่งที่ผมคิดวันนี้เนี่ยผมคาดการไว้แล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือเราเตรียมรองรับไว้ล่วงหน้าไว้แล้วหลายคนนะฮะมีคนถามผมว่าเอ้าทำไมเอาสินค้าพวกอุปโภคบริโภคเหมือนทำแบบขายตรงสะดวกซื้อเนี่ยมันขายสินค้าอุปโภคบริโภค 7,000 กว่ารายการเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเอามาทำตลาดได้ยังไงผมบอกเอ้าสักวันนึงเนี่ยเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผู้คนต้องการอะไรต้องการของกินของใช้ไอ้เราจะไปขายของแพงเนี่ยคนคงไม่ซื้อแต่ถ้าขายของกินของใช้หรือความจำเป็นที่เขาต้องใช้เนี่ยเขาไม่ปฏิเสธเขาเรียกว่าแนะนำบอกต่อง่ายคนไม่ปฏิเสธชวนคนง่ายเริ่มต้นธุรกิจง่ายแล้วก็ขยายง่ายไอ้ตรงนี้แหละครับผมว่ามันคือการรองรับคนตกงานแล้วก็อาชีพเนี่ยนะฮะที่ผมอยากจะบอกว่าไม่ได้มองแค่บริษัทผมแต่ให้เลือกว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นช่องทางของเราแต่วันนี้ถ้าในแง่ของสิ่งที่เรามองไว้ตั้งแต่ในอดีตแล้วมองว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยออกแบบมารองรับว่านี่แหละครับคำว่าขายตรงสะดวกซื้อที่ผมพยายามคิดกลยุทธ์แล้วบอกว่าเป็น new solution เป็นนวัตกรรมใหม่ของรูปแบบขายตรงที่เอาทุกอย่างมาผสมผสานรวมกันเป็นทั้งการค้าปลีกค้าส่งขายตรงอยู่ที่เดียวกันมันก็สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยนะสามารถเอาระบบเอาเครื่องมือเอาสินค้าไปแนะนำบอกต่อแล้วข้อสำคัญอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าขายแล้วสิ่งที่เราขายเนี่ยลูกค้าไม่ปฏิเสธและเขาต้องการยังไงเขาต้องซื้อเราแน่นอนก็อยากเชิญชวนครับว่าเนี่ยน่าเรื่องที่น่าสนใจมันจะมีปัญหาที่ว่าหนึ่งบริษัทเจริญสุดเนี่ยมันจะรองรับอาชีพเครือข่ายได้เขาเรียกเปิดรับสมัครได้สักกี่คนเนี่ยบางทีเหมือนกับรับสมัครงานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยระบบเครือข่ายเป็นระบบที่ไม่ได้มีข้อจำกัดนะฮะการออกแบบแผนการตลาดที่ดีเนี่ยเขาบอกต้องทำยังไงก็แล้วแต่ที่ทุกครั้งมีการต่อแล้วสามารถที่จะทำให้องค์กรที่ต่อเข้ามาเนี่ยเกิดได้ประโยชน์ร่วมกันเขาบอกเกิดประโยชน์ที่ทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์แบบไม่รู้จบด้วยคืออินฟินิตี้ไอ้ตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นเงื่อนไขที่อาจจะทำให้ระบบเครือข่ายโตซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเราเองเราได้คิดเราได้รู้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยคือความต้องการและมันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เครือข่ายโตเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารองรับเนี่ยรับไม่จำกัดแล้วก็รับไม่อั้นต้องบอกว่าเปิดกว้างเปิดกว้างยิ่งเยอะยิ่งใครก็ดีการทำอาชีพเครือข่ายคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเราต้องคิดก่อนว่าในระบบเครือข่ายที่จะสำเร็จได้เนี่ยเครือข่ายนั้นต้องสามารถเรียกว่าเชื่อมต่อกันได้หมดขยายแบบไร้ขีดจำกัดผลงานต้องอินฟินิตี้คือเมื่อไรที่ต่อเข้ามาในใต้เครือข่ายต้องเป็นประโยชน์กับเรานะข้อสำคัญเนี่ยนะแผนต้องมีวันไม่วันจบต้องสามารถขยายมีการซื้อซ้ำแล้วมีเกิดแรงเขาเรียกว่าแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ข้างล่างซื้อข้างบนซื้อนะฮะมีการแนะนำบอกต่อและอยากบอกต่ออีกเขาบอกขายตรงคือการบอกต่อแต่ปัญหาคือบอกต่ออะไรที่คนอยากซื้อแล้วต้องการซื้อแล้วถ้าบอกต่อแล้วก็อยากบอกต่ออีกนั่นแหละครับเครือข่ายมันจะขยายโดยไม่รู้จบที่แน่ๆนะมีแต่คุยเรื่องขายขายขายเลยท่านผู้ชมทางบ้านบอกเขาไม่อยากขายไม่เห็นพูดเรื่องรายได้เลยแล้วมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยหรือได้แต่ขายอย่างเดียวอาชีพแบบนี้วันนี้อยากจะบอกว่า มีผู้ที่ประสบความสำเร็จในระบบเนี่ยเยอะมากมายนะฮะหมายถึงเจริญสดนะในเจริญสดนะฮะวันนี้ธุรกิจที่ผมได้สร้างมาแล้วเราก็มองนะฮะที่ผมพูดเนี่ยผมได้มองตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันสิ่งที่ผมพูดวันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดในอดีตเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วผมมองว่าอย่างที่ผมบอกว่าอเมริกาถึงรอบมันก็ต้องลงนะเมืองไทยถึงรอบมันก็ต้องลงเขาบอกว่าถ้าเราได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็มีการคิดกลยุทธ์มารองรับว่าถึงตอนนั้นคนจะซื้ออะไรถึงตอนนี้คนต้องการอะไรสิ่งเหล่านี้เราได้วางแผนฮะแล้วถ้าวางแผนอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็อย่างแยบยลแล้วเนี่ยเวลาที่เราเตรียมการเนี่ยเวลาที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราเสิร์ฟได้ทันทีเหมือนเช่นตอนนี้เนี่ยครับผมบอกว่า
เราวางแผนตั้งแต่ในอดีตว่าตอนนั้นนะตอนนั้นลูกค้าต้องการอะไรแล้วถึงตอนนี้ลูกค้าต้องการอะไรสิ่งที่ผมได้ทำมาเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ตรงที่ว่าคนที่อยู่ในจโรสดเนี่ยสำเร็จแล้วได้เงินกันหลายสิบล้านก็เยอะครับบางคนมีรายได้เดือนเป็นล้านบางคนเดือนได้เป็นหลักแสนแล้วที่เขาได้นี่ไม่ได้ต่อเนื่องนะได้ต่อเนื่องตลอดไปได้มาจนกระทั่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าวันไหนเขาหยุดงานเขาก็ได้เงินครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ในระบบเครือข่ายคือคนตกงานหรือกะอาจจะไม่มีงานทำหรืออาจจะมีรายได้ลดแต่สำหรับอาชีพเครือข่ายเป็นที่น่าแปลกใจก็คือหลายคนมีรายได้เพิ่มนี่คือความแตกต่างและมหัศจรรย์ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรแต่วิกฤตอย่างที่ผมได้เรียนนะว่าถ้าเราเข้าใจกลยุทธ์เราเข้าใจสภาพการที่จะเกิดขึ้นเราได้คิดกลยุทธ์มารองรับว่าถึงตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นเตรียมการรองรับยอดจะโตอย่างเช่นปีนี้ที่บริษัทเนี่ยผมมองแล้วสิ้นปีนี้ก็คงจะโตไม่ต่ำกว่า 35% ถึง 40% ขนาดวิกฤตทั่วไปนี่ใจหายใจคว่ำมั่นใจเลยว่าโตนะครับแล้วก็หลายคนมีรายได้เพิ่มด้วยนะฮะก็แสดงว่าอาชีพเครือข่ายเป็นอาชีพที่เพิ่มรายได้ใช่ไหมเพิ่มรายได้ครับทั้งหมดเนี่ยนะครับอาชีพเครือข่ายคือการใช้พลวัตก็คือพลังขับเคลื่อนของคนในเครือข่ายอันนี้คนในเครือข่ายเนี่ยจะเกิดพลังได้ก็ต้องสร้างออกแบบระบบไม่ว่าจะเป็นแผงการตลาดสาขาสินค้าเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆที่จะทำให้มีแรงขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ผมเข้าใจแล้วก็เราก็ได้ทำแล้ววันนี้สิ่งนึงที่เราสามารถทำให้เราโตได้เนี่ยไอ้คำว่าขายตรงสะดวกซื้อเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับ อันนี้พอซื้ออะไรก็ได้เนี่ยจากสินค้าที่เราบอกว่าเรามี 7,000 บริการเนี่ยและเป็นความจำเป็นเนี่ยเวลาที่คนไปแนะนำบอกต่อเขาก็ซื้อสิ่งที่ลูกค้าต้องการขายสิ่งที่ลูกค้าต้องการบอกในสิ่งลูกค้าอยากได้สิ่งเหล่านี้เองแหละครับมันเป็นพลวัตแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้คนเนี่ยขยายแบบรู้ไม่รู้จบแล้วตรงนี้ก็จะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มได้ตรงนี้มันเป็นบทพิสูจน์ที่ผมการันตีได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงครับแล้วเรื่องข้อดีถามจริงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีดียังไงครับถ้าถามว่าวันนี้ธุรกิจเครือข่ายดียังไงอันที่1เราต้องวิเคราะห์ไล่ตั้งแต่ว่าวันนี้ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะครับคนไม่อยากลงทุนนะครับวิธีวิเคราะห์ก็คือเราต้องมองก่อนว่าข้อดียังไงคือ1ธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยเราอย่าไปเลือกนะครับมีที่ลงทุนเยอะก็มีแต่เราเลือกที่ลงทุนน้อยนะฮะลงทุนน้อยสินค้าต้องหลากหลายและเป็นความต้องการและเป็นความจำเป็นนะครับแล้วก็มีทุกอย่างครบครันนะฮะระบบเทคโนโลยีออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกไม่ว่าจะซื้ออะไรที่ไหนเมื่อไรยังไงต้องออนไลน์นะฮะสามารถที่จะแปลงรายจ่ายหรือแปลงการซื้อการใช้การสะสมคะแนนเนี่ยกลับมาหาเราทันทีนะฮะต้องมีระบบออนไลน์ข้อสำคัญต้องมีสาขารองรับนะครับแล้วก็มีระบบฝึกอบรมที่ดีนะครับนี่คือองค์ประกอบที่ผมเชื่อว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราตกงานแล้วเลือกอาชีพเครือข่ายอาชีพเครือข่ายมันมีสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่เราไม่ต้องลงทุน คือเขาลงทุนให้แล้วอย่างบริษัทลงทุนให้แล้วสิ่งที่เราแค่มาเรียนรู้ก็คือว่ามาฝึกว่าไอ้สินค้าตัวเนี้ยเราจะแนะนำอย่างไรนี่ถ้าบังเอิญสินค้านั้นเป็นความต้องการอันนี้เรื่องง่ายเพราะเรากุ้นอยู่แล้วเราก็มาเรียนรู้แค่การตลาดต้องทำยังไงสร้างทีมยังไงฝึกอบรมวิธีการพูดยังไงนั่นที่ผมพูดว่าการลงทุนต่ำก็เพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยงั้นการลงทุนต่ำมีเครื่องมือครบมีสินค้าครบแล้วก็สร้างระบบทุกอย่างเนี่ยจะเอื้อให้เราเนี่ยสามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้รวยรวดเร็วนี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นข้อดีและสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จโดยไม่ยากงั้นวันนี้ถ้าท่านตกงานถ้านึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงขายตรงสะดวกซื้อที่จะรอสดนะครับครับท่านผู้ชมครับยุคนี้นะครับวิกฤตแบบนี้เราจะมานั่งกระดิกเท้าเฉยไม่ได้นะครับต้องหาอาชีพไม่ใช่หลักไม่ใช่รองนะอาชีพหลักเลยครับเพราะอาชีพเครือข่ายเพราะอาชีพหลักที่ทำงานปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าปีหน้าอาจตกงานเป็นล้านคนนะครับท่านต้องเลือกอาชีพแล้วล่ะตอนนี้ว่าจะทำอาชีพอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สมชายหัตถีรหานะครับที่เกียรติร่วมรายการนะครับขอบคุณครับครับครับถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทย